สัตหีบนะครับเราจะไปลองดูว่า100ซีเราจะได้ไม่ได้นะครับนี่น้ำค้างลงครับเรียบหมดเลยน้ำค้างลงครับกันนะครับติดตามนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะคิ้วแต่แก๋วใช่ไหมเอฟเฟกต์คิ้วแต่แก๋วเรียกแต่ใจใหญ่ที่เขาว่าสาวลอยซีครับครับผมทอดไหมครับทอดไหมทอดด้วยเนาะทอดด้วยเนาะรอลุ้นอย่างเดียวคันไหนปี๊ดคันไหนจะปาร์ตไม่ปาร์ตก็เงียบสงสารคันนะผมสงสารคันมากกว่าใจมันรักเออใจมันรักบอกว่าถ้าไม่เอาพามันมานี่มันร้องหาได้ไงคันเนี้ยเออแหมเนาะเหยื่อข้างล่างเหลือน้อยมึงขึ้นมากินหนวดมึกกูเนาะแหมเว้ยสุดยอดเว้ยใจใหญ่ใจใหญ่ขับยนต์เยอะแล้วครับหมายปลาทรายลอยต้นวิซีนี่แหละชีวิตคนตกปลาหน้าอ่าวสัตหีบเป็นแถวเลยครับคันยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดยังกดบางส่วนเลยครับดึงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้ลุ้นปล่อยไปกี่เส้นนะนี่3เส้นเอานี่มันกลับมาแล้วเหรอดึงกลับดึงกลับแล้วปล่อยปุ๊บเขาวิ่งแซงมาทางนี้เลยไม่ธรรมดาเนี่ยหลอกไม่ดีจะพังเนี่ยไม่มีสิทธิ์โยกเลยหวดอย่างเดียวถ้าหลอกไม่ดีจะพังดีกีดีหน่อย อย่างนี้ดีผมว่ามันกระทัดรัดดีนะทำงานคล่องตัวดีแต่แอคชั่นเราไม่ได้โยกไงมันไม่ได้โยกเอามันมันโอ้ยเกือบโดดน้ำเลยครับนี่จะได้ต้มยำชีวิตคนตกปลาครับสนุกกันครับผมขนาดคันแข็งนะเนี่ยคัดแข็งนี่
ทำเหยื่อประสาทอย่างงี้เลยเราจะได้ไปเปล่ามันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะดูหน่อยมั้งหลวงครับมันไหลย้อนกลับมาหาต้นลูกเขียวนี่แล้วคุณพัดช้าลอยพัดแบบพัดใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเมนูนี้เป็นต้มยำไส้นกเขาสดหนึ่งบ้วยนะโย่พันห้าน่าเก๋าอ่ะตัวเนี่ยนานป่าเลยก็ประมาณ7ขีดเก๋า1บ้วยแพงสิบ้วยหรือแพงสิเก๋าเนี่ยนาก็ไปเยอะนะประเดงทานได้ทานสดๆได้มาแล้วเราต้องทำกินให้สดสดยำเหมือนกุ้งเต้นได้ยำแล้วเนี่ยตัวเดียวเต็มหม้อแล้วมั้งท่านน่ะจะปล่อยถอนหัวไปปล่อยลงหม้อเลยเดี๋ยวทางที่วันก็จะงอกมาอีกเนี่ยปลาใหญ่ทำลำบากมีคนชอบกินหนังใต้เรือดูชอบฟิตหัวปลาจบปะตายวิธีทำปลาที่ถูกต้องก้อนเนี่ยมันใช้ผิดอย่างนะครับอันนี้ว่าใช้ต่อตะปูครับมันจะมาใช้เลยปลาปลาเฮ้ยต้องถามคนนำดีเขียงก็ใช้ฝาบ้านนะครับที่บ้านหักออกมาหน่อยนึงข้าววันตีหัวผัวตายเลยทอดนี่ทอดเด็ดสารพัดประโยชน์ใหญ่แบบนี้แหละครับกินสดสดได้เองกินเองทำเองกินสดไม่ได้ครับผมต้องต้มก่อนนี่ครับตัวเต็มหม้อตัวเดียวไปครับผมเมนูหลักจากที่มาต้มยำนะครับครับผมครับชิงข้าตะไคร้เราครับพร้อมรับรองครับผมเซเวอร์นะครับลงมือเองนะครับเครื่องแกงเดี๋ยวรอน้ำเดือดจะได้ปลาใส่นะครับบรรยากาศในเรือมันตกก็ตกไปดูข้าวยังครับรอกับข้าวอ๋อบอกอยู่ไม่ได้กับข้าวไม่ตกช่วงเวลารอลูกค้าครับมีเปลือจะเป็นเมนูทอดเนาะต่อไปนะครับนี่ครับสายร
ร้อนไหมครับร้อนขยับพัดลมนะไม่ร้อนนะรุ่นนี้ทนร้อนทนแดดทนหนาวนี่เป็นน้ำกิ้งครับกิ้งสูตรเด็ดในเรือครับน้ำปลาใส่ก็มะนาวบีบนะครับหอมบักขีไม่คนนะครับไม่คนนะครับนี่มันจะขาวครับผมต้องขอให้น้ำเดือดนะครับนี่มะนาวเราต้องขอนี่ก็น้ำจิ้มเสียดเสร็จแล้วครับข้าวร้อนๆนะครับสุกแล้วนะครับเป็นตัวนะครับอยากช่วงเวลารอกินข้าวครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจับแบบนี้เนี่ยได้ครับได้ไอ้มะเขือรูไอ้ปลาตีนนะครับครับปลาตีนที่อยู่ตามป่าชายเลนอ่ะครับเอาปล่อยเขาดิเจ็บเอาไป เอาหนูไปโตซะได้แล้วแสดงว่าตรงนี้มันเป็นทรายขดทรายครับยังยาวนะยาวผ้าคู่ยาวผ้าคู่ยาวโดนไหมยังละอ่อนอยู่ยอดตัวนะครับนี่เลยครับน้ำลายแตกครับเด้อมาเด้อมาเด้อต้มยำต้องเปรี้ยวๆครับในเรือมันหัดขับเวียนขวาก่อนแล้วเดี๋ยวก็หัดขับเวียนซ้ายสมสมครับแซ่บนั่งขาวๆนะพี่น้องเนาะไปขัดเด้อใช่ครับผมไปข้าวกันครับครับดีเลยผมอยู่ที่ตะวันตกที่ตะวันตกรับรองครับน้ำกิ้มเป็นไงมั่งผมไม่ได้ชิมนะใส่แบบไหนเอาใส่เลยขอกำลังตีหน่อยเป็นไงครับข้าวสุกไหมสุกนะริมดีครับกำลังดีเลยมาจากจันทบุรีครับผมมากินข้าวที่เรือนะครับเปลี่ยนรสชาติเดือนหงายมั้งเนี่ยเดือนหงายครับเดือนหงายสว่างจ้าเลยนะครับมากินข้าวด้วยกันครับผมครับวันนี้แหละครับบรรยากาศกินข้าวในเรือโอ้สุดยอดนะครับใส่อะไรอีกไหมครับส่งครับได้เลยดีนะครับอร่อยครับใส่ผมจะใส่ปลาใส่ปลาครับบรรยากาศเปล่าคนนะครับกันพลาดไข่ปลาใช่ครับตัวใหญ่ไข่เยอะเป็นร้อนเลยเนี่ยไข่ข้าวกะเพราครับข้าวด้วยกันนะครับครับติดตามชมในคลิปนะครับครับผมขอบคุณครับ